ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้พบกับศึกชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนรอบเพลงถนัดชิงหงไรเขาทองไปทุกเขตพามนักรบเสียนามแห่งตะยามเมืองยิ้มมันเหมือนไม่ใช่เพลงเดียวกันสุริยาจวนเลเหลี่ยมโลน้องอายังทำไม่สมบูรณ์และพลาดไม่ได้กับการค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเข้าสู่รอบ8ทีมระหว่างนครหินนี้ก่อนมีกวีศรีปราชญ์อันยาครับงานคุณวันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้สัมผีเมืองนี้พี่ลืมไม่ลงพี่บอกตามตรงหรือคงแกล้งชมเรื่อยไปผมไม่อยากใช้คำว่าโนคอมเมนต์ผมว่าวิเศษที่สุดแล้วใครจะเก่งใครจะเจ๋งและใครจะแน่กว่ากันโรงเรียนสี่โมงครึ่งวันเสาร์ทางม้วนนายทีวีนะคะประเดิมด้วยช่วงนี้ช่วงแรกค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทนต์โอ้ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนดูทั้งในสตูดิโอเนี่ยแล้วก็หน้าจอทีวีเนี่ยต้องเยอะเป็นพิเศษเลยถูกต้องเลยค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราจะได้รู้แล้วค่ะว่าใครนะคะจะเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทนต์ในปีที่3ของเราเพราะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือรอบที่3เพลงถนัดคาร์โน้ต2รอบที่ผ่านไปนะคะคะแนนเต็ม20ค่ะโรงเรียนนะคะที่มีคะแนนนำอยู่นะคะนั่นคือโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณอุปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีค่ะมีคะแนนอยู่ 18.45 คะแนนค่ะอันนี้มาไล่ตีเติ้ลในรอบเพลงเร็วตีแซงเลยนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกุมจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคะแนนก็สูงเหมือนกันนะคะ 18.30 ค่ะโอ้โหและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกุมจังหวัดกาญจนบุรีครับรอบนี้เพลงถนัดรับรองบ้านโป่งเต็ดหนูแน่ค่ะพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงนักรบนิรนามค่ะตะวัน
ากจะขอหอมแต่คนละฟอดสองฟอดเลยเต้นกันสุดตัวสุดชีวิตปกติเนี่ยบ้านชุกกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องอยู่บัลลังก์ที่1ตลอดอันดับ1ตลอดเลยพอเราเป็นตามที่2แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกใจเสียนิดๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะแล้วที่ผ่านไปค่ะคิดว่ารอบนี้นี่เต็มที่แม้เราทำดีแค่ไหนมั่นใจก็ไม่เต็มร้อยค่ะแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแหมถ่อมตัวถ่อมตัวปรบมือความสามารถเลยนะคะพี่ฝนคะวันนี้น้องไอทำเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้โหพี่ฝนขนลุกเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาแบบเหมือนมีพลังออกมาเต็มที่เต็มเหนียวเลยพุ่งมากวันนี้พุ่งมากแล้วก็แข็งแรงนะคะในเรื่องของเสียงแล้วก็หน้าตาดุดันด้วยของเหนียวโอ้โหดุดันมากแล้วพอแต่ตอนช่วงโซโล่ยิ้มมันอาจจะขัดแย้งกันสักนิดนึงนะคะมันเหมือนไม่ใช่เพลงเดียวกันนะคะพี่ฝนอยากให้ความดุมันลดลงอีกหน่อยนึงมันจะได้น่ารักสมวัยของน้องไอเองนะคะแต่ในเรื่องของเทคนิคถือว่าน้องไอทำได้ดีแล้วก็น้องไอคำสั้นคำยาวงับทันด้วยเพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าวันนี้น้องไอทำได้มันเลยทีเดียวพี่ฝนเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะถามมาในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะเรื่องของโชว์เอาองค์ประกอบด้านนอกก่อนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมโอเคหมดติดที่กางเกงน้องไอนิดเดียวเองน่าจะเป็นสีดำนะครับพอเป็นสีเงินวาวแล้วมันเลยดูเด้งขึ้นมาแล้วมันโดดแบบไม่เข้ากันถ้ามันโดดแบบกลมกลืนมันก็โอเคที่มันดูโดดไปนะครับถ้าเป็นสีดำหรือว่าฟิตติ้งนิดนึงจะดูสวยนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเสื้อผ้านะผมแต่คราวนี้มาในเรื่องของเทคนิคทักษะการเต้นอันนี้ต้องขอพูดนิดนึงครูสัมผัสได้ถึงความเครียดของทุกคนคือเขาอั้นจากพยายามตั้งใจเหลือเกินตั้งใจเต็มที่มากเลยเนี่ยครูชื่นชมมากในเรื่องของพลังที่ทุกคนพยายามมากเลยอ่ะปกติเราจะดูเขาสนุกแล้วเราก็จะดูลาบไหลลื่นไปแต่ครั้งนี้เราดูสนุกแต่เราลุ้นสนุกแบบลุ้นนะครับมีหลายๆท่าที่เราลุ้นไปด้วยเช่นท่าที่เราแอคโรบาติกกันจับเหวี่ยงกันอ่ะมันยังดูไม่สมูทพอมันหนักไปมันแล้วเราทำให้เห็นเลยว่าแขนขาตกอาจจะเหนื่อยแล้วก็บวกกับความเครียดด้วยมันเลยพลังมันตกไปแล้วก็หลายๆอย่างเช่นอย่างตอนที่ดึงเชือกออกมาทำเป็นเหมือนการฝึกทหารอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นนาฏศิลป์และอาจจะไม่จำเป็นต้องทำท่าจริงที่เรากระโดดข้ามเชือกแบบเนี้ยมันเลยทำให้ดูไม่สวยมันน่าจะมีท่าอะไรที่ดีไซน์มาว่ากระโดดข้ามเชือกไปพร้อมๆกันในกลุ่มเชือกที่เนี้ยหลายๆคนเอามาเล่นโอ้ยทำอะไรได้เยอะแยะเลยตรงนั้นเสียดายว่ามันเป็นโอกาสที่เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าน่าจะเติมตรงนั้นได้นะครับโดยรวมโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีนะครับการแสดงในรอบนี้ครูถือว่าทำดีที่สุดนะครับและจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้อย่าหยุดพัฒนาเป็นกำลังใจให้ครับเอาละค่ะอีกอึดใจเดียวเราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าใครนะคะจะเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ในปีที่3กับเรานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับพบกับชิงช้าสวรรค์ค่ะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเพลงหนูไม่ยอมมาใช้ในการแข่งขันรอบเพลงเร็วซึ่งผู้ประพันธ์เพลงที่ถูกต้องคือคุณสุชาติเทียนทองทั้งนี้ทางรายการต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนผู้ร้ายปากแข็งฉันถามจริงเนอะเมื่อไหร่จะจ่ายฮะแล้วเวลาที่แกยืมฉันล่ะแกผ่านกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะสามครั้งสี่ครั้งแล้วแล้วพอมาครั้งนี้ฮัลโหลไอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยวางหูบ้าเป็นไรแต่งร้านวายๆเลยเนี่ยโอโก้แกพอจะรู้จักนักลงนักเลงอะไรบ้างไหมฮะนี่จะเปลี่ยนแนวเหรออยากได้แฟนเถื่อนๆเหรอไอ้บ้าฉันจะจ้างนักเลงมาทวงหนี้ทวงหนี้เอออีหญิงเพื่อนฉันมันยืมเงินฉันไปเนี่ยผัดสี่รอบห้ารอบแล้วเรื่องนี้โก้ถนัดเดี๋ยวโก้จัดการให้ล่าสุดอะเบอร์ล่าสุดอะฮัลโหลได้ข่าวว่ายืมเงินแต่งร้านเพื่อนฉันไปแล้วไม่จ่ายเหรอเออฮะทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเอาเงินมาใช้ซะรีบใช้ต้องใช้ภายใน2วันไม่ได้วันเดียวไม่ได้วันชั่วโมงเดียวเอาไปเลยเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ใช้แกตายอะไรนะรับมาดิวะไม่ยอมรับว่ะเฮ้ยฮะมันไม่ยอมรับมาเป็นหนี้ฉันเหร
มันไม่ยอมรับสายเป็นไงเข้มพอไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ผลิตภัณฑ์ TOA ยาเพียแคมสบู่เบนเน็ตเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ลูกชิ้นหมูโฮเด้งผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วกับผลงานของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงนักรบนิรนามซึ่งทำผลงานเอาไว้ได้ดีทีเดียวนักรบเสียนามแห่งตะยาและตอนนี้ก็ได้เวลาของน้องอายและเพื่อนๆแล้วล่ะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแชมป์จะต้องเป็นของพวกเราได้ค่ะพวกเราสู้ไปสู้สู้เย้พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีกับบทเพลงตะวันลับฟ้าค่ะลมเย็นไผ่เอ็นไว้โยกลมชอยบอกพัดเลี้ยว
ันรับฟ้านี่แหละใช่เลยค่ะพี่โน้ตขาที่ก็บอกว่าเป็นมวยถูกคู่โอ้ยเครียดแทนกรรมการเหมือนกันนะคะเนี่ยเพลงนี้เลือกมาในรอบของเพลงถนัดแสดงว่าง่ายสำหรับน้องอายใช่ไหมคะไม่ง่ายค่ะท่อนไหนที่หนูบอกว่ามันยากเลยสำหรับหนูยากเกือบทั้งเพลงค่ะเกือบทั้งเพลงเลยแล้วทำยังไงคุณฝนคุณฝนเอาความรู้สึกนักร้องหน่อยค่ะมันยากเพลงนี้ยากตรงไหนยากตรงลูกเอื้อนนะคะในบางลูกเอื้อนที่น้องอายยังทำไม่สมบูรณ์นะคะจักจั่นเรไรเรียงร้องอันนี้ก็คือเป็นท่อนที่ต้องเอาคะแนนให้สุดอีกเพราะว่าน้องจะร้องจักจั่นเรไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่สมูทให้สุยเอื้อนให้ดูสักท่อนก่อนไหมจุ๊บเอออย่างนั้นก็ได้จักจั่นเรไรนี่ค่ะหนูแล้วกลับไปล้างหนูจำไว้นะคะแบบนี้เลยแบบพี่จุ๋ยเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องโอ้แล้วให้จำด้วยอย่าไปจำลูกอย่าไปจำแล้วก็คำสั้นคำยาวยังพอมีบ้างนะคะที่จะต้องปรับนะคะเคยว่ายน้ำเล่นเคียงคู่ร่วมกันตะวันนี่เห็นไหมตะวันอีกแล้วตะวันละฟ้าให้มันแบบให้มันขาดตะวันก็คือตะก็คือแตะนิดเดียวไม่ต้องตะวันไม่ต้องนะคะแล้วก็ตอนจบมันมีก่อนโซโล่แล้วก็หลังโซโล่นะคะก็คือจะคอยจนชั่วชีวิตตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไม่ลงอาจจะยังอาจจะลมเดียวแบบไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่ามันยังไม่จบจริงๆมันจะมีท่อนจบสุดท้ายเราก็ค่อยมาเล่นตราบชั่วฟ้าดินน้องอาจจะแอบขโมยหายใจตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะไม่ใครอยากอีกหน่อยก็ได้เพราะมันจะจบแล้วลงแล้วมันจะยาวสวยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกพี่จ้าน้องฟ้าทาวินผิดไหมคะผิดไหมที่ถูกต้องคือยังไงคะพี่จ้าน้องฟ้าวทวินถูกต้องต้องทวินแต่ว่าของหนูพี่จ้าน้องฟ้าวทวินมันถามันยาวไปต้องทวินนะคะถะแตะนิดเดียวเท่านั้นเองมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอมันรวมกันในเพลงแล้วมันจะทำให้คนฟังเนี่ยไพเราะหรือไม่ไพเราะเนี่ยมันคือจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะคะพี่ฝนฝากไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้ทำดีมากค่ะวันนี้ค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะครูบอสเรื่องของโชว์สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเครื่องแต่งกายของน้องอายนะครับสง่าประณีตประณีตตัดเย็บประณีตสวยงามดีมากเลยแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดงนะครับเดินเหินอะไรก็ดูคล่องแคล่วดีนะครับคราวนี้มาในเรื่องเต้นนะครับออก็เห็นเลยว่ามีความพยายามนะครับแต่อันนี้ดีอย่างคือไม่ค่อยเครียดมากนะครับพยายามทำดีที่สุดอันนี้ต้องชื่นชมว่าน้องเขาพยายามถ้าเต้นยังไม่มีผิดเลยเพียงแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดพวกแขนนิ้วเหมือนที่พูดไปคราวที่แล้วเหมือนกันก็ยังนัดกันไม่ได้เต็มที่คือไม่รู้จะวางมืออย่างไรมันก็ยังเป็นอยู่หนีบบ้างคีบบ้างอะไรบ้างนะครับพอมารวมตัวกันหลายคนแล้วมันก็เลยดูกระจัดกระจายไม่สวยงามตรงนี้ต้องไปปรับนะครับแล้วก็เป็นการตั้งวงอะไรเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยเหมือนกับฝนเลยคือเป็นจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันเห็นถึงความกระจัดกระจายความเป็นระบำมันขาดไปนอกนั้นก็คือไม่มีอะไรจะติก็ดูสวยงามดีนะครับไปแตะรายละเอียดเหล่านี้องศาขาองศาแขนการก้มตัวเนี่ยต้องใช้ชั่วโมงบินเยอะๆแล้วมันจะเกิดความคุ้นชินแล้วมันก็จะทำให้เราเต้นได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับค่ะโดยรวมก็คือโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรีนะครับการแสดงในวันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหยุดพัฒนาเช่นกันครูบ๊อบเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะมาลุ้นคะแนนกันนะครับและสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่3ได้แก่
านโป่งสามัคคีคุณครูประถมจังหวัดวันนี้เราเป็นรองแชมป์แต่พี่จุ๋ยอยากจะบอกนะว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์ทุกคนคือสุดยอดของพวกเรารายการชิงช้าสวรรค์นะคะครับผมแต่มันจะต้องมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดก็จะได้เป็นสุดยอดไปสำหรับตัวน้องไอมีความรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอพวกหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะถูกต้องหนูทำเต็มที่แล้วหนูก็เก่งมากๆเลยนะคะเข้ามารอบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องผ่านเพื่อนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์มาอีกหลายๆโรงเรียนนะคะถือว่าทั้งสองโรงเรียนนี้สุดยอดมากๆเลยอ่ะมาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะน้องอายอ้าวแชมป์หมาดๆเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้โล่งดีใจมันเป็นยังไงความรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนะคะท่านผอ.และคุณครูทุกๆคนนะคะในโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงพ่อแม่นะคะที่ช่วยส่งเสริมน้องอายนะคะได้มาร้องเพลงในถึงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่สุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่3ของเรานะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณครูประถมจากจังหวัดราชบุรีประจำที่รับถ้วยเลยค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่3ได้แก่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณอุปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีค่ะและน้องๆ นะคะยังได้รับทุนการศึกษาค่ะจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และก็ผลิตภัณฑ์ TOA นะคะ 100,000 บาทรองอันดับหนึ่งนะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มค่ะรับประกาศนียบัตรนะคะขอเชิญครูเบิร์ตและคุณฝนธนสุนทรค่ะรับประกาศนียบัตรทองคำค่ะยินดีด้วยนะคะพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะได้ข่าวว่ารอบนี้เนี่ยตัดสินยากที่สุดตั้งแต่ทำมาเป็นปีที่3แล้วนะคะตัดสินยากจริงๆนะคะกุมขมับกันเลยทีเดียวนะคะและในช่วงหน้าค่ะโอ้โหเรายังมีความสนุกกันต่อค่ะระดับมัธยมนี่ก็ไม่แพ้ระดับประถมอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับชิงช้าสวรรค์ค่ะส่วนตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนสาวสวยแสบเฮ้ยก็คือไปเที่ยวมาไม่ใช่เหรอทำไมมันหน้ามุ้ยจุ้ยอย่างเงี้ยอย่าเล่าให้ฟังโกโก้เข้าไปเนี่ยก็แรกอารมณ์ดีๆอยู่หรอกมาเจอเนี่ยโอ้โหภาพที่หิวตรงหน้านี่คือน้องพิตตี้เดินเข้ามานั่งที่โต๊ะโอ้โหจมูกนี่คือได้กลิ่นตัวน้องเขาได้หอมฉุยนี่ยังกลิ่นติดจมูกเลยเนี่ยทีนี้โจโกโก้ก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกร้านเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวต้มต่อกันไหมโอ้โหสไตล์แกเลยนะน้องเขาเลยบอกว่าได้สิครับพี่โอ้โหแต่ได้เข้าทางไอโก้แกเล่ามาเนี่ยฉันเห็นมีแต่ล้านลายังไม่เห็นมันเศร้าตรงไหนเลยโก้ก็นี่ไงกำลังจะบอกคือมันจะเศร้าตรงนี้แหละพอโก้เดินไปเข้าห้องน้ำแกเจอพิตตี้กำลังกอดกับผู้ชายทำใจไม่ได้ก็ยืนจี้อยู่อะโกหันไปเจอจ้าเอยืนอยู่ข้างโกยืนฉี่ข้างโกเลยอะน้องพิตตี้ยืนฉี่ใช่ ไทยประกันชีวิตครีมลองกันหน่อยช่วงนี้เลยโอ้บางกอกโอ้บางกอกนะคะ
ตอนนี้ค่ะเป็นปีที่9ฤดูฝนรอบแรกค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมของเราค่ะคิดถึงเขามากเลยค่ะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาคุณชมว่าเอ๊ะทำไมถึงออกนอกหน้าเหลือเกินตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราปล่อยไว้แล้วเพราะว่าโรงเรียนนี้โชว์เขาน่ารักจริงๆน่ารักโชว์น่ารักแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่รู้ว่าจะเป็นนักร้องคนเก่าหรือเปล่าไงโอ้โก้จะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งเรียนละค่ะกรุงเทพครับเด็กกรุงเทพก็ร้องเพลงลูกทุ่งเป็นเต้นเป็นแล้วก็เล่นดนตรีเป็นนั่นคือโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยนะครับจากกรุงเทพครับอ้าวกรุงเทพมหานครมาเจอกับสงขลาสองโรงเรียนนี้เขาต้องเอาทีเด็ดมานะเพื่อจะแย่งชิงความเป็นโรงเรียนสุดท้ายในรอบ8ทีมแดนเซอร์สวยไหมไม่รู้ต้องแอบดูเลยค่ะกับช่วงนี้นะคะโอ้โหบางกอกอุ้ยแหมเปิดตัวสวัสดีเสียวเชิญนะครับน้องสวัสดีครับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยวันนี้พวกเราจะพาไปดูทีเด็ดของโรงเรียนเรารับรองว่าคุณต้องอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนครับตามผมมาเลยครับตามไปครับอย่ากระพริบตาเฉียวครับวันนี้มีไม้เด็ดอะไรมัดใจกรรมการครับไม้เด็ดของเรานะครับเราไม่มีหรอกครับเราแค่อยากจะโชว์กีตาร์ของเรากีตาร์ของวงนี้ต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยครับน้องก็ถึงอยากโชว์ทำมาจากอะไรน่ะไอที่เป็นร้อยๆน่ะอ๋อนี่ทำให้มันเก่าครับแน่ใจนะครับว่าตั้งใจทำจริงๆเอาอะไรขุดท่อไอเสียมอไซค์ครับ อันนี้เอาท่อไอเสียมอไซค์นะครับถึงเป็นร้อยขนาดนี้ในโลกนี้ไม่มีใครทำครับใครทำก็คงไม่มีใครเขาถือกีตาร์ไปจิ้มท่อไอเสียเลยหรอกครับน้อง มีเขาคนเดียวนี่แหละครับไปดูฝั่งโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกกันบ้างครับสวัสดีค่ะสวยใช้ได้เลยครับค่ะคนนี้นะคะก็เป็นนักร้องนำของวงเรานะคะว้าวค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวแป๊บชื่อฝ้ายนะคะขอกราบพี่น้องทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายคือกระเทยแล้วกันนี่มันเพลงเปิดตัวของวงนี่แหละครับเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะเกิดมาหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายก็บ่หลายเท่ากระเทยพวกกระเทยเขาจับกันเป็นกลุ่มวันไหนมาชุมนุมเขาสนุกจังเลยพวกกระเทยเขาไม่มีปัญหาเขาสนุกเฮฮาตามภาษาของกระเทยเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับ2โรงเรียนนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดตอนกะไม่ถูกนี่แตงร้านโกโก้จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้อ้าวเหรอก็ว่าจะมาปรึกษาแตงร้านเนี่ยจะมาคุยเรื่องผักเนี่ยแตงร้านหน่อยเนี่ยเอาดิแกอยากได้ผักอะไรบ้างแกนึกดูเลยเดี๋ยวถ้ากระว่าเกินเลยไปฉันร่วมทำบุญด้วยนี่แตงร้านฉันว่าจะซื้อเยอะเลยนะจะมีพวกไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าอะไรมาปูลองวางไหมเพราะว่าจะได้ยกมาลองดูวางดูเลยอ๋อได้ฉันมีน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสสวิตเอาล่ะค่ะกลับมาสู่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสเอาแล้วเราเดินทางมาในปีที่9ฤดูฝนรอบแรกค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะเรียกได้ว่ามี7โรงเรียนนะคะไปคอยอยู่แล้วค่ะอ้าวก่อนอื่นแนะนำอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะนั่นคือโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยนะคะจากกรุงเทพค่ะเจอกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะดีกรีเหรอคะเป็นรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6ค่ะหลังจากเป็นรองแชมป์แล้วเขาไปทำอะไรไปซุ่มฝึกอะไรกันมาอันนี้น่าสนใจทีเดียวหายไปไหนทำไมถึงเพิ่งมาปีที่9ครับเดี๋ยวต้องมาเจอกับเขาอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่า2โรงเรียนนี้นะคะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบกับเรานะคะโดย3ท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทวันนี้ค่ะโรงเรียนแรกค่ะนั่นคือโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยจากกรุงเทพมหานครมาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมค่ะสันติราชวิทยาลัยนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะมุมานะมากๆเลยกดดันน่าดูเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยผ่านรอบนี้เลยแต่วันนี้เป็นนักร้องชายอ่ะเดี๋ยวถามความมั่นใจหน่อยครับสำหรับความมั่นใจของผมในตอนนี้นะครับ
ก็ประมาณ 80% ครับอีก 20% มันอยู่ไหนอยู่ที่เพื่อนๆของผมครับอ้าวนั่นแบ่งเป็นฝั่งละ10แล้วกันนะคะฝั่งนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจครับอีก10นึงมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะเต็มร้อยแล้วค่ะผู้ชมค่ะเอ้ากำลังใจจากพี่ส้มไปอีก1นะคะสู้มั้ยสู้สู้เสียงดังฟังชัดสู้ก็ไปลุยเลยทุกวัน
ชื่อนั้นยังมีในภาพรวมของการบรรเลงนะอยากจะพูดถึงเรื่องรวมวงซะก่อนการประสานเสียงโอเคทั้งทีมแซกทีมรัฐและการบรรเลงเสียงที่ออกมาพร้อมๆกันทั้งวงคือฟังแล้วแน่นแต่นิ่มนวลอันนี้คือความเป็นวงบรรเลงได้ดีมากนะหนูนะทั้ง8คนเลยนะครับรวมทั้งริทึมทั้งหมดด้วยเพลงนี้เขาใช้พระเอกเขาใช้คาราเนตในเพลงเขาคิดว่าเขาคงใช้คาราเนตเหมือนกันนะครับถ้าเป่าเสียงต่ำนะหนูจะเพราะมากๆเลยแต่หนูไปเป่าเสียงสูงแล้วเสียงแล้วมันบีบปั๊บลิ้นทำให้เขาไม่ค่อยชัดเจนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสูงมันก็ดังหนูทั้งเสียงต่ำหนูก็เป่าดีเสียงสูงหนูก็เป่าดีเพราะฉะนั้นให้ทั้งวงโชคดีกันแล้วกันนะครับครับเพลงนี้นะฮะมันเป็นคำลำพึงลำพันของศรีปราดประกาศให้โลกรู้ว่าข้าบ่ผิดใครมาล้างดาบนั่นคือเราประกาศอย่างออกมาจากจิตวิญญาณของตัวเองต้องหนักแน่นตักต้องแข็งขันแต่หนูร้องนี่อ่อยเกินทรณีนี่นี่มันไม่ได้ต้องทรณีนี่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคำก็ไม่ค่อยชัดเจนบางคำก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับอักขระก็มีแผลบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยการร้องเนี่ยเพลงนี้ต้องดูดันจำคำของครูไว้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะแนะนำนะครับขอบคุณครับสู่เรื่องของโชว์ต้องบอกว่าเปิดมาได้ดีเนาะเปิดจากเสียงของผู้หญิงอะเราไม่เคยเห็นเพลงนี้ที่เปิดจากเสียงผู้หญิงครับเสพาแล้วเสียงเพราะมากเพื่อโยงเข้าสู่เหตุการณ์เหมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าปาดเขาเป็นคนที่นี่แล้วถูกส่งไปที่นครก็ประทับใจขนลุกเนาะขนลุกครูชอบเรื่องราวที่เครื่องทองเป็นความรุ่งเรืองของนครศรีธรรมราชแต่มันอาบด้วยเลือดชอบฉากแม่ธรณีออกมายืนนะฮะฉากนั้นที่เล่าบอกก็เห็นแม่ธรณีออกมายืนฉากประหารศรีปาดกับเจ้าเมืองที่เดียวกันอันนี้ชอบนะส่วนรายการเต้นเนี่ยก็ถือว่าใช่ก็ถือว่ามาตรงนี้แต่ครูอยากจะบอกว่าวิธีการหนึ่งเมื่อเราจะเล่าเรื่องนครศรีธรรมราชเราอย่าเอาแค่เสื้อผ้าเราต้องเอาท่าของความเป็นนครศรีธรรมราชเข้ามาลงให้ได้เห็นเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะฮะว่านครศรีธรรมราชจริงๆแล้วพระธรรมเขาคืออะไรเมื่อเราจะเล่าเรื่องนครศรีธรรมราชนะครับสิ่งหนึ่งที่มองเห็นแล้วขนลุกตอนที่ศรีปราดจะถูกประหารท่านเอาเท้าเขียนบอกเรื่องราวไว้นะฮะก็เห็นเท้าของศรีปราดเขียนฉะนั้นดีเทลความละเอียดอ่อนของโชว์มีให้เห็นตลอดเวลาสันติราชครับงานคุณวันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับคุณโชคดีครับได้รับคำชมเยอะทีเดียวค่ะแต่สวยนะจะเป็นทีมเวิร์คที่ดีนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเข้ากันหมดเลยเนาะแต่ทีนี้ติดใจก่อนจะคุยกับนักร้องครับขอคุยกับคนขับเสภาก่อนได้ไหมคะได้เดี๋ยวผมไปเอามาถือไมค์ลูกถือไมค์แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤติยาพรเกตกำพลชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยค่ะอ๋อนี่เห็นว่าเรียนรวมกับพวกที่ตาดีๆเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วเวลาเรียนเนี่ยเรียนด้วยหนังสือเป็นหนังสืออักษรเบลไหมคะอักษรเบลป่ะลูกมีค่ะหนังสืออักษรเบลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ฟังเอาฟังครูแล้วก็จดสรุปแล้วก็ไปอ่านเอาภายหลังค่ะโอ้เก่งจังจำแม่นๆเนาะจำแม่นอย่างขับเสภานี่ที่โรงเรียนสันติราษฎร์สอนหรือว่าหนูได้มาตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนที่คนตาบอดกรุงเทพค่ะก็ตอนแรกลองฝึกเองดูค่ะแล้วก็ได้เทคนิคจากคุณครูที่สอนดนตรีไทยแล้วก็ภาษาไทยค่ะอ๋อฝึกเองเพราะว่าหนูชอบใช่ค่ะหนูชอบทั้งด้าน
ร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็ขับเสพาค่ะโอ้วันนี้หนูร้องได้เยี่ยมเลยนะคะทุกคนปรบมือให้หน่อยค่ะขอบคุณน้องแป้งมากๆที่ร่างกายไม่มีอุปสรรคอะไรกับเขาเลยนะคะมาจับซอกเลยลูกลุงน็อตพาไปส่งนี่เชื่อไหมว่าลุงน็อตเนี่ยหน้าตาดีมากหนูเชื่อไหมลูกอยู่แล้วเชื่อไหมไม่เชื่อถามเพื่อนๆได้เลยลูกใช่ไหมแม่ธรณีแม่ธรณีแม่ธรณีนี่บอบบางดีเหลือเกินค่ะคุยกับนักร้องดีกว่าแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงศ์ขจจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อข้าวโอ๊ตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับชื่ออะไรนะข้าวโอ๊ตครับอยากกินนะเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวไปซื้อข้าวโอ๊ตแบบสำเร็จให้ชมกันนะไม่ต้องเลยเดี๋ยวพาไปกินข้าวเหนียวเปียกข้าวโอ๊ตหน่อยข้าวเหนียวไม่ค่อยมีหนักไปทางแป้งมันกินมั้ยถามข้าวโอ๊ตนิดนึงว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงเว้นมาหลายปีอะคะก็เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างอะครับเช่นสตางค์ครับปัญหาหนักนักร้องไม่มีแดนเซอร์ไม่มีครับอ้าวแล้วอย่างเขาโอ้นี่เข้ามาอยู่วงกี่ปีแล้วคะ2ปีครับแล้วก็เลยมาอยู่วงนี้แค่2ปีแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่พร้อมเลยมาไม่ได้ครับปีนี้ก็คือพร้อมที่สุดถือว่าก็ยังไม่สายมารายการเราเสียงพูดก็เพราะนะเขาพูดเสียงใหญ่ๆมั้ยครับไม่เขาเรียกว่าเสียงมี power เสียงมีมนเสียงมีอำนาจเอาละค่ะและนี่นะคือผลงานของน้องๆจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจากกรุงเทพมหานครช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อแต่ตอนนี้ไปมอบโชคกับ Mark Up Cosmetic ปี2กันก่อนครับสวยมีระดับรับเป็นล้านปี2กับ Mark Up Cosmeticและรวยต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพียงส่งกล่องผลิตภัณฑ์มาร์คอัพรุ่นใดขนาดใดก็ได้ค่ะหรือว่าลอกสติกเกอร์ที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์มาร์คอัพติดบนไปรษณียบัตรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนค่ะส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ค่ะทุกสัปดาห์ค่ะลุ้นรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท1รางวัลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลและสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญค่ะลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 2,720,000 บาทค่ะหมดแค่รับทุกส่วนค่ะ18ธันวาคม2557นี้นะคะผู้โชคดีในสัปดาห์นี้ที่รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจะเป็นใครนะคะเชิญเจ้าหน้าที่เลยค่ะมาค่ะพี่ส้มมอบโชคเลยค่ะโอ้ยทั่วๆเลยค่ะดีมากโยนปลาได้แล้วเข้ามือพอดีเลยโดดใส่มือเลยค่ะได้แล้วนะคะผู้โชคดีส่งมาเป็นครีมไข่มุกนะคะมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะนั่นคือคุณกันนิกาเนื้อนาค่ะรับไปเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาทยินดีด้วยนะคะส่งมามีสิทธิ์มากค่ะให้คุณสวยและรวยเป็นล้านกันสวยมีระดับรับเป็นล้านปี2กับมากับคอสเมติกและตอนนี้ก็ได้เวลาหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนเศรษฐีรุ่นใหม่ไอ้ร้านแต่งร้านแต่งร้านจำไอ้แดงจอมดื้อได้ไหมไอ้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนทำไมจะจำไม่ได้ล่ะไอ้แดงโดนครูตีทุกวันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเฮ้ยแต่ก่อนมันดื้ออ่านหนังสือก็ไม่ออกเกเรไม่เอาไหนไม่ตั้งใจเรียนถูกต้องเดี๋ยวนี้ไปเจอมันนี่คือไม่ธรรมดาแล้วกองเงินตรงหน้ามันนี่กองเบลเลอร์บัลล่าเลยอยู่หลังตลาดนี่ฉันเจอมันน่ะนั่งนับเงินอยู่โอ้โหเป็นเศรษฐีแล้วทำไมท่าไหนรวยขนาดนั้นน่ะนั่งนับเงินเลยเหรอใช่เฮ้ยฉันสนิทกับมันแกพาฉันไปหาหน่อยดิพอรู้ว่าเพื่อนรวยจะไปขอเพื่อนไม่เอานะที่ใส่งี้ไม่เอานะไม่หรอกมาแสดงความยินดีด้วยอยากรู้ว่าคนเกเรอย่างมันน่ะรวยได้ยังไงเดี๋ยวพาไปมันนั่งนับเงินอยู่ที่หน้าห้องน้ำหลังตลาดกองละ3บาท5บาทโอ้โหเต็มหน้าตักเลยไปเตรียมเงินไปด้วยเผื่อจะไปให้มันไม่ไปแล้วทำไมอ่ะยังไม่ปวดผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกยาสีฟันซิสเทมา
ธนาคารออมสินเอาละค่ะกลับสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์กับบรรยากาศของปีที่9นะฤดูฝนรอบแรกค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะครับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจากกรุงเทพครับด้วยบทเพลงอนุสรณ์ศรีปราดครับมาถึงโรงเรียนนี้เลยค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมน้องจากจังหวัดสงขลาค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่หลายๆคนรอคอยค่ะเทศบาล5วัดหัวป้อมน้องจากจังหวัดสงขลานะคะตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยอ้าวทุกคนกลัวไม่กลัวไม่กลัวท้อไม่ท้อไม่ท้อสู้ไม่สู้สู้สาวโกสัมภีคนคนนี้คอยพี่กลับมาลัลลาลัลลาฝากวอนฟ้าตามหาพี่โอโกสัมภีเมืองนี้พี่คงไม่ลืสัมภีเมืองนี้พี่ลืมไม่ลงพี่บอกตามตรงหรือคงแกล้งชมเรื่อยไปมองตาข้างผิวว่าผิวละไมพอหนุ่มแดนไกลเชื่อได้จริงหรือคำชาเพียงแรกเจอก็บอกทำเพ้อคิดถึงเจ้าดุดดังว่าเราเป่ามนมัดใจชายกระเสือกกระสนดังคนใกล้ตายหวานจริงคำชายหรือเพียงอยากได้มาครองนางใดว่าสวยในจินตนิยายพี่ยามายปล่อยกายใจให้เขาครองแม่นสีดาวันลาพี่จ๋าอย่ามองอย่าปล่อยให้น้องร้องไห้ที่โกสัมภีย่อดดวงใจน้องรับรักไว้จากเธออย่าให้น้องเธอหาลายคนดีรักจริงมาขอแม่น้องสิพี่สาวโกสัมภีเมืองนี้พี่คงไม่ลืมปล่อยให้น้องเอ้ยที่โกสัมภี
ใจน้องรับรักไว้จากเธออย่าให้น้องเพ้อหาลายคนดีรักจริงมาขอแม่น้องสิพี่สาวโกสัมพีเมืองนี้พี่คงไม่ลืมโกสัมพีเมืองนี้พี่คงไม่ลืมโกสัมพีเมืองนี้พี่คงไม่ลืมโกวันนี้แบบว่าถูกใจมากเลยโดยเฉพาะด้านดนตรีนะถูกใจจริงๆถูกใจหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องการใช้กลองเป็นกลองที่ใช้ในเพลงนี้นะเป็นกลองทางใต้เขาหรือเป็นกลองแขกก็แล้วกันเรียกง่ายๆดีนะครับและจุดเด่นที่สองก็คือมีเครื่องมือที่เป็นคาราเน็ตเนี่ยหนูวันนี้เล่นได้ดีมากแล้วเครื่องเป่าทั้งทีมเลยพวกเธอมีความสามารถมากสามารถเล่นเพลงบรรเลงขนาดนี้ได้เยี่ยมจริงๆเล่นสนุกเพลงสนุกแต่เล่นไม่ดังแต่ฟังแล้วสนุกโนคอมเมนต์ครับก่อนอื่นขอชมว่าขนาดที่ร้องแล้วยังเต้นแล้วยังร้องได้ในความจังหวะนี่เก่งมากๆนะเก่งมากๆอย่างที่สองอยากจะชมก็คือเป็นนักร้องเสียงดีมากๆด้วยไม่ใช่ดีน้อยๆนะครับเป็นนักร้องเสียงดีสวยด้วยดีแล้วสวยด้วยอันนี้สำคัญทั้งสวยทั้งผมไม่อยากใช้คำว่าโนคอมเมนต์ผมว่าวิเศษที่สุดแล้วเอามาดูเรื่องเสื้อผ้าก็บอกว่าโอเคเรื่องเสื้อผ้าลงตัวนะฮะลงตัวมองทั้งวงเนี่ยไม่มีอะไรติดขัดเลยนะฮะก็เหลือไปเห็นที่ตัดคะแนนได้1คะแนนก่อนตัด1ลบ1ไว้ก่อนนะฮะก็หัวแดนเซอร์เต้นๆแล้วมันหลุดข้างหลังมาดูเรื่องของการเต้นรายการเต้นตอนนี้คือโกสัมพีตอนอิทธิฤทธิ์ผ้าแดงผ้าแดงนี่ตอนแรกเขาคิดว่ามันเอามาทำไมวะมันแค่นี้เหรอโอ้ไม่ใช่ผ้าพับผืนเดียวอ่ะมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะเล่าบอกมากผ้าผืนอิทธิฤทธิ์นะดูดีอ่ะดูดีมีเข้าใจคิดแล้วรู้เรื่องเอาพ็อปมาเล่นแล้วต่อ1ต่อ2นะครับอันนี้เป็นการคิดที่ค่อนข้างชอบกว่าปั๊มนอกครับ คุณยังอยู่ในหัวใจของชิงช้าสวรรค์ตลอดเวลาวันนี้คุณทำงานในประทับใจเรา3คนและแฟนคลับของคุณอีกคุณเป็นความหวังของปากใต้ทั้งหมดอยู่ที่คุณเจอใครเท่านั้นขอให้คุณโชคดีครับ ขอบคุณค่ะจะเถียงอะไรคุณเถียงเราจะคุณเถียงวิเคราะห์แดนเซอร์อะไรหลุดไม่ใช่ศีรษะน้องเขาล่วงลงมาที่ติดพ็อปอะแต่ว่ามีแดนเซอร์ชายเตะไปนู่นเลยคือไม่ให้เห็นว่าเฮ้ยบนเวทีเนี่ยระหว่างมาเป็นกลุ่มนะโกสัมพีจีบนี่ฉันลืมไม่ลงนู่นเลยหายเลยหายเลยแล้วไปไกลมากครูแล้วก็เตะไม่ใช่เตะข้ามห้องเลยนะลงห้องพอดีครับว่าจะลืมไม่ลงต่อไปเขาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเตะเลยเพราะทุกคนก็อยู่ขาอย่างนี้หมดเลยชอบตรงไปการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่าหน้าเวทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าน้องมีความเก๋าเกมอ่ะครับผมเตะหายไปเลยอันนี้พูดเล่นกันเพื่อให้เด็กๆจะได้ไม่เครียดนะฮะคุยกับนักร้องดีกว่าการที่เราเข้ามารับหน้าที่ต่อจากรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วรุ่นพี่ทำไม่ดีกดดันไหมก็มีกดดันบ้างค่ะค่ะแล้วทำยังไงฝ้ายทำยังไงก็พี่โก้ก็บอกว่าฝ้ายไม่ต้องกดดันนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าฝ้ายทำได้ค่ะแต่วันนี้เขาบอกว่าโก้มาด้วยมาป่ะอยากเห็นหน้าโก้เปลี่ยนไปแค่ไหนโก้โก้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่อยู่ปีไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งเข้าปีหนึ่งครับผมที่ไหนไปตอนที่ไหนก็ที่ราชวัฒน์สงขลาครับผมมีอะไรได้สอนน้องๆบ้างคะครับก็เข้ามาในวงบ่อยมากครับผมเพราะว่านอนค่ายกับน้องไปด้วยช่วยสอนน้องด้วยถ้าเรื่องอะไรที่แบบเราเคยผ่านมาแล้วสอนได้แล้วก็สอนครับผมก็อวยพรน้องๆดีกว่าวันนี้น้องๆมาทำหน้าที่ที่เราเคยทำมาก่อน
ครับก็น้องๆตอนนี้ทำเต็มที่มากนั่งดูก็น้ำตาจะไหลครับผมเพราะว่าเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วแบบมันกดดันแล้วแบบน้องถ่อมมาได้ดีมากๆเลยวันนี้พี่ภูมิใจมากๆเลยครับขอให้เข้ารอบถึงเชลล์เลยแชมป์เลยครับผมคิดถึงกันเลยนะกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะสุดยอดไปเลยครับกรรมการถึงกับ no comment แบบนี้ก็คงจะปวดหัวอีกแล้วล่ะครับสภาพการพร้อมความอะไรมันอ่านกันเนาะไม่ได้อ่านนะประสบการณ์ยิ่งใหญ่เนาะคนไหนมีประสบการณ์เยอะบางทีมันก็พาไอ้คนที่ยืนร้องเฉยๆรู้สึกดีมันก็พลาดได้มันจะต้องมาเล่นเพลงเต้นโชว์ไม่ได้อะมันต้องเน้นเนาะพอไปเจอไอ้ผู้อย่างนี้จะเสร็จเขาแล้วไปตัดสินกันเถอะในที่สุดผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโรงเรียนสุดท้ายก็เจอเก่งทั้งสองโรงเรียนเลยเจอเก่งเจอเก่งครับผมเก่งเจอเก่งปวดหัวอีกแล้วก็เก่งคนละอย่างด้วยครับผมเก่งเจอเก่งปวดหัวแต่ผลก็ออกมาใครกว่าเท่านั้นเองครับผมใครจะกว่าขอบคุณครับครูครับนี่คือผลการตัดสินครับและโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ประจำฤดูฝนปีที่9ได้แก่สบาน5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาครับเป็นโรงเรียนที่8นะครับเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างสำหรับวันนี้ถึงโรงเรียนของเราจะไม่ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับแต่เขาไม่เป็นไรครับผมเพราะผมเชื่อว่าเมื่อมันยังมีโอกาสเสมอครับครับแล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกด้วยครับขอให้สู้ต่อไปขอให้ได้แชมป์ All the Champ ด้วยครับรู้สึกดีใจค่ะพวกเราทำสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนะคะก็ขอให้สู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าเป็นวันของพวกคุณแน่นอนค่ะสู้ๆค่ะจำได้แล้ววันนี้นะคะโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมกับเรานะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะรับทุนการศึกษาจากบุพันโรซ่าแล้วก็ยาสีฟันซีทามา 20,000 บาทแล้วสำหรับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจากกรุงเทพนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะได้มาครบแล้วค่ะ8โรงเรียนค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะค้นหาโรงเรียนแรกนะคะที่จะเข้ารอบ4ทีมกับเรานะคะนั่นคือโรงเรียนหางดงรัตราชอุปถัมภ์จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจอกับเลิศนกทาจากยะโสธรค่ะอ้าวเหนือกับอีสานมาเจอกันใครจะเป็นโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าไปก่อนนะคะต้องติดตามชมเสาร์หน้า 4:30 ห้ามพลาดเด็ดขาดทางม้วนนายทีวีค่ะกับรายการชิงช้าสวรรค์วันนี้เราคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ